อยู่ตรงนี้มีแค่เราอยู่ในห้องเดียวสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมงพิษอรมัยเช่นเคยนะครับกดติดตามที่ YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับหยิบเอาเรื่องของการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤตมาให้รับรู้เรียนรู้รับทราบกันครับคุณผู้ฟังครับการเจรจาต่อรองนั้นมีความหมายกว้างๆนะครับนั่นก็หมายถึงกระบวนการซึ่งบุคคลหรือกลุ่มพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายบางอย่างโดยการทำการตกลงกับอีกฝ่ายหนึ่งครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะทำได้โดยการยื่นข้อเสนอบางอย่างและข้อเรียกร้องบางประการครับแต่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อการเจรจาต่อรองนั้นนำไปสู่สิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายครับแล้วเป้าหมายภารกิจคืออะไรล่ะครับคุณผู้ฟังครับเป้าหมายภารกิจนั้นประกอบไปด้วยการยุติเหตุการณ์โดยปราศจากการบาดเจ็บล้มตายครับให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวประกันการจับกุมคนร้ายนั้นใช้ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดนะครับและสุดท้ายครับประสบความสำเร็จในภารกิจภายใต้ศีลธรรมและจรรยาของสังคมไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวและกระแสสังคมครับเราจึงต้องมาเรียนรู้นะครับว่าคุณสมบัติของนักเจรจาที่ดีนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราต้องมีความรู้ด้านจิตเวชครับสภาพจิตผิดปกติไหมนะครับมีทักษะในการสื่อสารครับสื่อความหมายได้ครับมีทักษะในการพูดการใช้ภาษามีความรู้พื้นฐานในการให้คำปรึกษาครับมีทักษะในการฟังมีความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์มีความรู้เรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลประเมินสภาพจิตใจอารมณ์ความรู้สึกตลอดจนความกังวลของผู้อื่นเป็นรู้จักประเมินความเสี่ยงรู้จักการทำงานเป็นทีมรู้จักตัดสินใจและสุดท้ายครับการควบคุมอารมณ์นั่นเองครับพรุ่งนี้ครับคุณผู้ฟังครับผมจะหยิบเรื่องของการบริหารวิกฤตการณ์มาให้รู้ครับว่าหลักปรัชญาในการต่อรองในภาวะวิกฤตนั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนกระบวนการวิธีอย่างไรบ้างครับอยู่ตรงนี้มีแค่เราอยู่ในห้อง